เราต้องประเมินสถานการณ์ก่อนว่ามันมีสองขั้นนะขั้นหนึ่งขั้นที่หนึ่งคือขั้นที่บอกว่าเพื่อไทยไม่ยอมจะเอาเก้าอี้ประธานสภาให้ได้ครับขั้นที่สองคือขั้นที่ข่าวมันไปไกลกว่านั้นแล้วด้วยกระแสนี่เป็นแผนขั้นแรกเพื่อจะไม่ให้พิธาเป็นนายกเพื่อจะไม่ให้พิธาเป็นนายกไปถึงแบบสุชาติจะเป็นประธานสภาโดยพลังประชารัฐเสนอชื่อซึ่งอันนี้ผมยังไม่ค่อยเชื่อแต่ว่ามันเราพูดถึงว่าอันนี้คือข่าวที่มันไปไกลแล้วก็หมายถึงว่าไปถึงนู่นป้อมเป็นนายกครับใช่ป่ะป้อมเป็นนายกแล้วก็นู่นไอ้ที่ไปลอนดอนน่ะไปเจอกันฮะแล้วก็มีกลุ่มทุนไปด้วยตอนนี้เพิ่มข่าวมาแล้วกลุ่มทุนไปด้วยอะไรเงี้ยก็มีสตอรี่ต่อมาเรื่อยๆกลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับภูมิใจไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าถามเถอะถ้าเกิดไม่เอาพิธาเป็นนายกแล้วก้าวไกลเนี่ยคุณเศรษฐาก็จะยอมเป็นเหรอผมก็ไม่เชื่อว่าแกเป็นวันนี้แกก็พูดชัดนะก็ผมก็เลยคนก็เลยไปตีข่าวว่าเป็นป้อมอ่ะความที่ไม่เชื่อว่าคุณเศรษฐาก็จะรับถ้าหักกันขนาดนั้นคุณเศรษฐาก็คงไม่รับเพื่อไทยเนี่ยอาจจะเอาแค่สิ่งที่เป็นอยู่เฉพาะหน้าคือเพื่อไทยเนี่ยอาจจะไม่พอใจชิงประธานสภาคืออยากจะได้แค่ศึกศักดิ์ศรีชิงประธานสภาก็ได้ฮะแค่นั้นก่อนนะแต่ว่าแค่นั้นเนี่ยมันก็เสียการเมืองในแง่ที่เปิดช่องให้เขาโจมตีทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจคือถ้าเราดูลำดับเนี่ยเขาอ้างว่าตอนแรกมันก็เสนอกันแบบนี้14+1 14+1แต่ก็โวยว่าคุณอาจารย์วิบูลออกมาดักคอครับใช่ไหมแล้วก็ต่อรองกันลบกันอยู่รอบหนึ่งต่อรองกันรอบหนึ่งเป็น14+214+2พี่อ้วนก็ออกมายอมรับว่าเนี่ยตกลงกันว่า14+2ตกลงเป็น14แล้วก็ได้รองประธานสภาสองคนเสร็จปุ๊บข่าวรั่วไปถึงเพื่อไทยสมาชิกพรรคเพื่อไทยส.ส.คนอื่นๆอดิศรก็ออกมาโวยก็ออกมาโวยแล้วพอมารอบนี้ก็เปลี่ยนใหม่อีกก็กลับมาเป็นแบบ14+1ครับเหมือนเดิมก็ไม่รู้สิมันเป็นเรื่องที่มันก็ควรจะต้องคุยเรื่องตำแหน่งกันตั้งแต่การต่อรองแล้วว่า14+1+2ทั้งหมดนี้มันต้องแบกก่อนที่จะตกลงกันแล้วว่าประธานสภาไม่ประธานสภาประธานสภายังไม่ได้ตกลงเท่าที่เราฟังมาใช่ป่ะแต่ตำแหน่งรัฐมนตรีตกลงแล้วเพียงแต่มันอย่างที่บอกว่าไอ้ผัวปลอมที่ออกมาว่าใครได้อะไรมันยังไม่ได้ตกลงแต่ว่าไอ้ตำแหน่งกระทรวงไหนเป็นของใครเนี่ยเขารู้กันคร่าวๆแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไปเอาประธานสภามันก็ต้องไปเบียดตำแหน่งอื่นสิมันก็เมกเซนไม่ใช่เหรอเมกเซนตรงไหนคือมันต้องแยกสิระหว่างรัฐบาลกับประธานสภาไม่หรอกในความเป็นจริงคือมันก็เป็นสัดส่วนที่แต่ละพรรคควรได้ไม่ได้ไงงานสภามันจะไปแยกอีกทีตอนกรรมธิการใครจะเป็นประธานถูกแต่หมายถึงว่าไอ้งานสภากับกรรมธิการมันเป็นตามสัดส่วนพรรคทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านใช่ไหมแต่ไอ้ตัวสภาเนี่ยมันก็คือก้าวไกลก็แย้งว่ามันก็คือว่าเขาก็มาอันดับหนึ่งใช่ป่ะมันก็คือว่าทุกครั้งมันก็มาก็คืออันดับหนึ่งเป็นมันมีแต่ชวนครั้งที่แล้วอันดับสี่เป็นเนี่ยไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าหลักการนี้มาจากไหนมันก็เป็นมารยาทมันไม่ถึงว่ามันเป็นมารยาทก็ใช่อาจารย์เขียนทองบอกว่านี่มันไม่ใช่กติกาแต่มันเป็นมารยาทการอยู่ร่วมกันฮะมันก็เป็นมารยาทการอยู่ร่วมกันไงแต่มันก็มีข้อถกเถียงไงแล้วทำไมเพื่อไทยเขารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมล่ะก็ประเด็นก่อนที่จะคุยเรื่องหลักการต้องถามก่อนว่าเป็นธรรมหรือเปล่ามันเรื่องของสองพรรคคุยกันแต่มันเรื่องของสองพรรคคุยกันที่มันจบไปแล้วรอบหนึ่งใช่แต่ว่าเมื่อมันมาปะแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้ข้อถกเถียงอันเนี้ยที่เพื่อไทยเสียเปรียบจริงๆก็คือว่าคุณเถียงเรื่องศักดิ์ศรีคุณไม่ได้พูดเรื่องเพราะมันอาจจะเป็นเรื่องนั้นจริงๆก็ได้ไม่ใช่ทำไมคุณไม่ยอมแพ้คนประเด็นไม่ใช่เรื่องยอมแพ้ประเด็นก็คือว่าจะมาขี่กูอะไรนักหนาไม่ใช่ประเด็นเขาบอกอยู่ชัดเจนว่าเขาจะทำอะไรบ้างเขาเปิดตัวหมออ๋องเขาประกาศชัดเจนนี่คือวิสัยทัศน์นี่อันนี้แล้วเพื่อไทยไม่เปิดแล้วว่าใครก็นี่อ่ะประเด็นมันก็คือว่ามันมีข้อถกเถียงด้วยว่าก่อนที่จะตั้งคำถามถึงตัวบุคคลเนี่ยถามว่าการแบ่งสัดส่วนตรงนี้มันเป็นธรรมหรือยังมันไม่ต้องพูดเรื่องคนเลยเป็นธรรมหรือยังผมว่าเป็นธรรมแล้วตรงนี้เป็นธรรมไม่เป็นธรรมมันเป็นเรื่องของติ่งแบบเราหรือมันเป็นเรื่องของอ้างว่ามันเป็นเรื่องของมารยาทที่ว่าพรรคอันดับหนึ่งได้เป็นใช่ไหมทีนี้ประเด็นก็คือว่าพวกติ่งก็ไปอ้างว่าเอ้ยพวกแบกก็ไปอ้างว่ามันเป็นเรื่องของสภาเปิดฟรีใครไปหาเสียงใครก็ได้แล้วแต่ส.ส.ส่วนใหญ่ยอมรับก็ถ้าสภามันทำหน้าที่เป็นกลางแต่ถ้าคุณจะยอมรับในการที่จะเป็นร่วมรัฐบาลกันเนี่ยคุณก็ต้องตกลงกันใช่ไหมคุณก็ต้องตกลงใช่มันเป็นเรื่องการตกลงกันเนี่ยก็คือว่าทำไมถึงต้องเกี่ยงศักดิ์ศรีว่า14+1ต้องเท่ากันก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดบรรยากาศของการที่เป็นลูกไล่ตลอดไงตรงไหนคือลูกไล่เพื่อไทยเนี่ยเป็นลูกไล่ตลอดทุกอย่างต้องยอมหมดเพราะหลังจากแพ้ปุ๊บเนี่ยมันเกิดกระแสแบบทุกอย่างต้องยอมหมดไม่ใช่ผมคิดว่าเขาไม่ได้ยอมหมด
คือถ้าเราดูโควต้ารัฐมนตรีมันยังประกาศไม่ได้มันเผยไม่ได้เท่านั้นเองแต่ถ้าเราดูโควต้ารัฐมนตรีนอกจากการที่พิธาเป็นนายกก็อันนี้มันยังไม่มีใครอย่างไงเพื่อไทยก็ได้ทุกอย่างที่อยากได้ไม่ได้ไม่ได้กลาโหมเพื่อไทยอยากได้กลาโหมไปทำอะไรไม่ได้ครั้งอยากได้ไปทำอะไรครั้งนี้อยากได้แน่นอนไปเพื่ออะไรอยากผลักดันนโยบายเรื่องเศรษฐกิจผมบอกตรงๆเลยคุณสุภวุฒิสายเชื้อก็ไม่ได้เอาเงินหมื่นดิจิตอลก็ใช่ไงปัญหาคือว่าแล้วตรงไหนมันคือความพอดีไงความพอดีมันก็คือว่ามันแบ่งนโยบายซึ่งกันและกันมันก็แบ่งมันก็จะดูที่ว่าแต่ละพอดีแล้วพอดีของพี่เอี่ยมมันไม่พอดีของเพื่อไทยไงผมถามว่าเพื่อไทยอยากปฏิรูปทหารหรือถึงอยากได้กระโหมก็ปัญหาป่าเปล่าตัวอย่างตัวอย่างเฉยๆเขาอยากได้คลังเนี้ยคลังให้ไหมล่ะคลังเขาก็แบบว่ามันต้องแบ่งส่วนหลักNGO ก็มาเข้าชื่อกันก็บอกว่าไม่ได้เพื่อพม.เนี่ยต้องเป็นของเพื่อของก้าวไกลเท่านั้นอ้าวเดี๋ยวก็คุณนุ่งเขาเนี่ยเฮ้ยพม.ก็ทุกพักอ่ะไม่คือมันก็จะมีอันนี้หมดเขาได้ปาร์ตี้ลิสต์มาเกือบทั้งประเทศนะ44จังหวัดเนี่ยได้อันดับหนึ่งที่เหลือเนี่ยเป็นอันดับสองหมดเลยทุกคนเนี่ยอยากให้ก้าวไกลเปลี่ยนแปลงมันทุกกระทรวงนั่นแหละถูกต้องแต่ก้าวไกลก็แบ่งไปแล้วไอ้ส่วนที่แบ่งไปแล้วถ้าก้าวไกลผมไม่แน่ใจพัฒนาสังคมของก้าวไกลแล้วปัญหาคือแต่ถ้าไม่ใช่เขาก็ไม่เอาถ้าไม่ใช่เขาก็ไม่คุณจะไปเรียกร้องยังไงเขาก็เอาคืนไม่ได้เพราะฉะนั้นมันยืนอยู่บนฐานมีคนไปพูดอีกพูดให้เสียหายอีกทำนองว่าก้าวไกลฮุบหมดคล้ายๆกับว่าถึงแม้ว่ารัฐมนตรีว่าการให้ก็ถึงใช่ไงเพื่อไทยแต่รัฐมนตรีช่วยเพื่อไทยเพราะฉะนั้นถึงที่สุดซึ่งอันนี้ไม่ใช่ถึงที่สุดมันจะกลับไปที่สองพักอ่ะผมยกตัวอย่างกันแล้วคุณคมเนี่ยคุณตอบได้ไหมว่าเป็นธรรมมันตอบไม่ได้เพราะตอนนี้มันยังเปิดเผยไม่ได้ก็ใช่ไงประเด็นคือว่าพรรคเพื่อไทยเขารู้สึกว่าสมาชิกพรรคเขาอะนะคุณอริสรอะไรต่างๆนำโดยคุณอริสรเขารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเขารู้หรือเปล่าว่าใครได้กระทรวงอะไรก็เท่านั้นก็ต้องเอาตรงเนี้ยไปตอบเขาผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของสองพรรคต้องคุยกันเป็นเรื่องของสองพรรคต้องคุยกันเป็นธรรมไม่เป็นธรรมสมมติว่าเปิดออกมาเนี่ย14คนเป็นรัฐมนตรีช่วยหมดเลยนะสมมติสมมติใช่ป่ะคือเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องภายในถ้าให้ก้าวไกลก็ต้องไปร่วมรัฐบาลกันคือทีมเจรจาก็ต้องไปคุยกันอ่ะให้รู้ให้ได้ว่าเป็นธรรมนั้นตอนเนี้ยคำถามก็คือว่าเรื่องแบบนี้มันต้องคุยเรื่องความเป็นธรรมก่อนสัดส่วนตรงนี้ให้มันลงตัวประเด็นคือพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ได้เป็นเอกภาพเพียงพอที่ทีมเจรจาบอกปุ๊บฟันธงปุ๊บว่ามันเป็นธรรมแล้วกรรมการบริหารก็เห็นว่าเป็นธรรมมันเห็นแย้งกันอยู่อ่ะพูดง่ายๆตอนนี้ทีมเจรจากับกรรมการบริหาร